กันเลยจ้าใส่หยวกกล้วยยอดผักกูดป่าสัตว์ที่เตรียมไว้แล้วก็ตามด้วยพริกกะเหรี่ยงเลยจ้าต้องใส่หอมแดงด้วยนะคะตามด้วยตะไคร้ปรุงรสชาติเพิ่มความหอมด้วยพริกดำคั่วจ้าทุกคนขาดไม่ได้เลยคือขมิ้นผงนัวแล้วก็เกลือป่นนะคะหลานชายฟีฟ่ามีความมาย้ำด้วยนะคะว่าใส่ผักกูดเพิ่มด้วยนะคะจะได้น่ากินมากขึ้นสงสัยชอบกินแหละแต่ก็ไม่แปลกใจนะคะเพราะผักกูดป่าจะมีรสชาติหวานแล้วก็ไม่เลี่ยนด้วยจ้าสำหรับใครที่ไม่เคยกินนะคะบอกเลยต้องเข้าป่าเหมือนน้องแพทจ้าทุกคนจะได้กินบ่อยๆและแล้วตอนนี้น้องแพทก็ห่อเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมไปหมกแล้วจ้าทำการเอาถ่านออกก่อนนะคะจากนั้นก็วางลงไปเลยระหว่างที่รอหมกสุกนะคะเราก็มาปิ้งย่างปลาค่ะทุกคนก็มีปลาช่อนแล้วก็ปลาหวานที่เอามาจากบ้านมียำแซ่บปลากระป๋องด้วยผ่านไปสักพักตอนนี้หมกเราก็ได้ที่แล้วนะคะทำการยกออกเลยทุกคนเดี๋ยวน้องแพทจะเปิดให้ดูนะว่าน่ากินไหมแทงแทงแท้ว้าวทุกคนเมนูเพื่อสุขภาพก็มาสำหรับใครที่รักสุขภาพนะคะแนะนำเมนูนี้เลยทุกคนอยู่ป่าอยู่เขานะคะกินง่ายอยู่ง่ายนะกินสุดกับข้าว